นอกจากเดินทางไปรับฟังการแก้ไขซ่อมแซมถนนแล้วนะคะทางด้านของรองคณะรองคสช.นะคะก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอเขาค้อด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพปัญหาตั้งแต่ปีงบประมาณ2540เป็นต้นมาพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถูกกลุ่มนักธุรกิจข้าราชการนักการเมืองอดีตข้าราชการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักปักอากาศร้านอาหารโรงแรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของโครงการนะคะโดยการซื้อขายสิทธิ์ทำกินในที่ดินหรือเช่าช่วงบุกรุกที่สาธารณะในพื้นที่โครงการซึ่งการดำเนินการแก้ไขนะคะปัญหาก็จะมี3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1นะคะคณะทำงานด้านกฎหมายก็จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรีสอร์ทโดยละเอียดส่วนขั้นตอนที่2ก็จะเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองมารับทราบแนวทางการดำเนินการทั้ง358รายส่วนขั้นตอนที่3ขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ท358แห่งมีห่วงการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม2561ที่ผ่านมานะคะถึงเดือนมิถุนายน2562รวมระยะเวลา9เดือนค่ะซึ่งทางด้านของรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้กล่าวนะคะว่าการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้ถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงประชาชนนะคะที่เข้าอยู่อาศัยมาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มดังกล่าวด้วยค่ะ